คุณกำลังฟังวิงเวียนชีวิตรายการคนพิการที่จะไม่สร้างแรงบันดาลใจอะไรทั้งนั้นแถมจะโม้ให้ฟังด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับฟังรายการวิงเวียนชีวิตครับพอดแคสต์ที่จะคุยเรื่องคนพิการที่จะไม่สร้างแรงบันดาลใจอะไรทั้งนั้น แถมจะโม้ให้ฟังด้วยแล้วสัปดาห์นี้ครับก็จะเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจตามชื่อคอนเซปต์รายการเลยนะฮะอ่าเราก็พูดมาเสมอว่าจะไม่สร้างแรงบันดาลใจอะไรทั้งนั้นมันมีเหตุผลใช่ไหมฮะครับมีเหตุผลอแต่ว่าวันนี้เรามีคนมาร่วมคุยกับเราด้วยเนาะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนครับนะครับแล้วแนะนําตัวกันทั้งหมดก่อนได้ได้ได้ไดเริ่มจากพี่อ ครับได้ครับสวัสดีครับผมก็อัตพลครับศีชิตสุนุวรลลนน์ครับจากศูนย์การอนุชีวิษาของคนพิการพุทธมณฑลครับครับโคชละครับคอนเทนต์เคียเตอร์ดิสเอมีครับค่ะแล้วคนใหม่ที่มานะคะนรัตพรไกเลิกค่ะหนูค่ะย้ายไหม่กลับครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังหลักๆวันนี้ก็คือจะคุยเรื่องของแรงบันดาลใจของคนพิการเนาะเรามักจะเห็นภาพของการเป็นแรงบันดาลใจของคนพิการเนี่ย ทั้งในทีวีทั้งในอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเยอะมากๆแล้วก็เอามาขายเป็นเทสท็อกเป็นอะไรคนพิการที่ดูมีพลังมี power นะมีอำนาจนะคือเกิดมาพิการแต่ว่าได้อะไรมาแทนหรือเปล่าได้เรื่องของแรงบันดาลใจหรือเปล่าฟาสไม่ได้ส่งขามาให้แต่ส่งแรงบันดาลใจมาให้ประชาชนชาวไทยอ่าแล้วส่งต่อแรงบันดาลใจนะั้ไปให้กับผู้คนในสังคมด้วยนะใช่แบบบางคนนี่ดูคือเครียดเครียดมาทั้งวันนี้พอมาเห็นคนพิการแบบ ใช้ชีวิตนี่คือบางคนกับรู้สึกมีความหวังมีความหวังมีความสุขวันนี้เราจะมาชวนถอดบทเรียนก,นกันกับทั้งสองคนนะว่าเออทั้งสองคนนี้เอาคร่าวๆก่อนโดนชมว่าเป็นแรงบันดาลใจกันมากไหมครับเออก็มีโดนชมอย่างเช่นตอนเราออกไปไปตลาดเราก็จะเจอแบบคุณพี่ๆนะ้านๆะนะป้าๆออทัก <รอ S 2> ชมนะเรา โอ้ตลอดนี้ไม่ต um ้องชมมะอันนี้ชินแล้วรู้สึกว่าเออเรายอมรับได้กับสิ่งที่เราเป็นนะนะก็คือเราเราจะถูกทักและถูกชมว่าโอ้เก่งจังนะออกมาตลาดคนเดียวก็ได้ด้วยซึ่งเราก็รู้สึกงงๆนะว่าเรามันเก่งยังไงวะเก่งไหมก็ก็เราก็ออกมาจ่ายตลาดเหมือนกับที่คุณป้าคุณน้าคุณน้องหรือ ใครก็ไดไที่มาจ่ายตลาดอ่ยก็เราจะมาซื้อกับข้าวเราอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องเก่งอะไรสําหรับเราะนะะอออันนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งตัวอย่างเนาะว่าเขาอาจจะชื่นชมเราอยู่ลึกๆแล้วเขาอาจจะเห็นเราแบบเยสู้ชีวิตดีว่ะเอออันนี้อันนี้แค่เป็นตัวอย่างเล็กๆอืแล้วของนรัต์พร ของนูรอส่วนมากก็แบบพี่อัดก็เจอเหมือนกันที่เวลาเราไปตลาดหรือว่าเราไปโดยเฉพาะตลาดที่เขา,าจ,จะมองว่าแบบคนเดินยากเบียดเบียดอะไรเงี้ยเช่นแบบสำเพงตลาดกลางคืนเอ่อแบบอะไรอะไรต่างๆที่มันต้องเดินเบียดเบียดอ่ะเขารู้สึกว่ามันเดินยากทีนี้พอเรานั่งวิวแชร์มาเดินอะ่ะเขาก็มองว่าโอ๊ยเก่งจังเลยออกมาเดินได้ในที่ที่มันแบบเบียดหรือเก่งจังเลยแบบ เป็นอย่างนี้ยังออกมาเดินอีกอันนี้เคยเคยแบบมีคนพูดอย่างนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เจอเยอะๆเลยก็คือช่วงตอนเรียนอยู่ก็จะเจอว่าแบบเออเก่งจังเลยนั่งวีลแชร์ก็ยังเรียนได้หรือว่าแบบนั่งวีลแชร์แล้วก็ยังเรียนจบปอตีอีกรออะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยก็เจอก็เจอเยอะเหมือนกันหรือมีอีกแบบหนึง่งหน้าตาก็สวยนะไม่น,นั่งวีลแชร์เลย อันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นคําชมหรือเปล่านะตอนตอนได้ยินก็รู้สึกแ,กแปลกๆอยู่นิดนึงว่าแบบก็จะชมว่าสวยก็ชมว่าสวยสิวะอะไรอย่างงี้นะเออชมว่าสวยอย่างเดียวก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องมีข้อแม้ว่าแบบไม่น่านั่งวิวแชร์หรือน่าจะเดินได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนของพี่อาจอาจจะถูกชมไปอีกแบบหนึง่งก็บางทีเราเจอเขาในตลาดเป็นกันนี่นแหละก็เคยมีคนแบบเรากําลังจะเก็บรถวิวแชร์ของเราขึ้นรถจนลนั่นแหละ เขาก็เดินมาถามเราแล้วว่าออมีมีอะไรอยากจะให้ให้เขาช่วยไหมอะไรเงี้ยเขาก็ก็พูดถึงว่าเขาเองก็มีน้องชายคนหนึงนะแต่น้องชายเขาเนี่ยมือสองข้างก็ใช้ได้แต่ไม่เห็นเก่งเหมือนพี่เลยหมายถึงว่าอยากให้น้องชายเขาเนี่ยสามารถทําได้แบบผมบ้างจังเลยอืดูผมเห็นพี่แล้วเนี่ยผมรู้สึกมีกําลังใจเพิ่มขึ้นด้วยนะว่ามันยังคงมีความหวัง อันนี้อันนี้อันนี้ไม่โอเคเอ่ะไม่โอเคอยังไงเออเราคิดว่าคนแต่ละคนมันมีศักยภาพที่แตกต่างกันม,มันมีความต้องการที่อยากทําในคนละแบบกันแล้วมันอาจจะอยู่ขึ้นกับปจัจจัยอื่นๆด้วยนะบางทีอย่างอย่างอย่างเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมีอุปกรณ์ที่มันจะอำนวยความสะดวกในกะารใช้ชีวิตได้ดีมไม่มีรถเข็นวิวแชร์ที่ ดีๆหรือสามารถช่วยย้ายตัวเองได้หรืออาจจะไม่มีรถยนต์ที่ออกมาได้หรือสภาพบ้านมันไม่ได้เอือ้อทําให้เขาออกจากบ้านมาได้ก็คิดว่าเหล่านี้มันน่าจะเป็นบัจจัยนะอเออก็จริงๆถ้าถ้ามันถูกทําเหล่านี้ให้มันมีสภาพที่มันเอื้อทําให้เขามีชีวิตได้อะจริงแล้วเขาอาจจะทําได้เหมือนผมก็ได้ไงอืมนึกออกของเรามีคล้ายๆพี่อัด ครั้งหนึ่งมั้งตอนนั้นน่าจะอยู่ในผับผับโอเคแล้วทีนี้เหมือนอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมากอดเลยในผับอ่าแล้วก็ร้องไห้เราก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือกําลังกําลังแดนเลยคือ,อมันกําลังมันมากเว้ยมันไม่ได้มีโมเมนต์ที่จะแบบรู้สึกว่าจะร้องไห้อ,อยู่ในนั้นอ,อ,อะเข้าใจว่ามันเป็นแบบโหตื้อ,อ,อ,อแล้วแสงก็วูดบ้บาวูบ้บาใช่ไหมแล้วอยู่ดีเขาก็เดินมากอดมาร้องไห้เฉยเลยเราก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยเมาหรือเปล่าอะไรเงี้ย ปรากฏว่าเขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเขามีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงนี่แหละแล้วก็มาเที่ยวผับด้วยกันอ,อยู่มาวันหนึ่งเขาพิการคือตอนเนี้ยเขาก็อยู่ติดเตียงเลยไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้เออไม่สามารถออกมาแม้แต่จะออกมากินข้าวกับเพื่อนอ่ะก็ออกมาไม่ได้ทีเนี้ยพอเขาเห็นเราว่าเรานั่งวิลแชร์แล้วเราสามารถมาเที่ยวได้เหมือนเดิมอ่ะหมายถึงว่ามาเที่ยวในที่ที่เขาเคยมาเที่ยวกับเพื่อนอ่ะเขาก็มองว่าเออเพื่อนเขาน่าจะทําได้แบบนี้บ้างเนาะ น่าจะมีโอกาสได้แบบออกกลับออกมาเที่ยวกับมาใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนวันนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบเออเขาเห็นน้องแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงเพื่อนว่าแบบพี่คิดว่าเพื่อนพี่น่าจะออกมาได้นะอะไรอย่เงี้ยเออหนูก็คิดว่าถ้าเป็นประมาณเนี้ยสาหรับหนูนะหนูรู้สึกว่าเขาเขาค่อนข้างด้วยความที่เพื่อนเขาเองด้วยแหละเป็นคนพิการหนูคิดว่าคําพูดของเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เอาเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนนะในตอนนั้นอะแต่เหมือนแบบเขาก็สะท้อนว่าเออแบบ ทำยังไงดีให้เพื่อนสามารถออกมาเที่ยวได้อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี mm ้ยค่ะคือหมายถึงว่าอันนี้เรารู้สึกโอเคนะสาหรับเหตุการณ์ mm hmm. แต่แค่อาจจะตกใจนิดนึงว่าแบบเกิดอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยช็อตฟิลช็อตฟิลช็อตฟิลทาฟิลไม่ถูกเลยแบบว่ากําลังมันอยู่เลยแล้วแบบว่าอยู่ดีเขามาร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ตอนนั้นเราเรารู้สึกว่ารู้สึกว่าเข้าใจเขาจริงๆที่เขาพูดถึงอะ่ะ mm hmm. แล้วแล้วชมแบบไหนดีละ่ะ ที่เราจะรู้สึกโอเคเลยแฮปปี้ไหมเมื่อกี้มันเป็นคําชมไหมมันไม่ได้เป็นคําชมมั้งเช่นเช่นอย่างที่ที่ที่หนูยกตัวอย่างแี่ยทีแรกนาะเช่นว่าโอ้ดูสิหน้าตาก็ดีไม่น่านั่งรถแบบนี้เลยอืหรือเอเก่งจังเลยที่เรียนจบปริญญาตีได้ด้วยอเออมันเป็นคำชมที่แฝงมากกับการประเมินค่าต่ำกว่ามาตรฐานหรอ ยังไงยังไงด้วยความที่เราก็รู้นะว่าตอนที่หนูเรียนจบเนี่ยหนูไม่ได้จบคนเดียวเนาะหนูก็จบพร้อมกับเพื่อนอีกสามส <30 S 2> ิบกว่าคนที่อยู่รุ่นเดียวกันเนี่ยเนาะจบมาพร้อมกันเกรดก็ไม่ไดีดีคนอื่นก็อยู่ในระดับกลางๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาจะชมคนที่จบปริญญาตรีและจบได้เกรดประมาณหนูเนี่ยมันมีอีกสิบกว่าคนน่ะที่เขาจะชมได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เลือกชมคนก็เลือกชมเราไงเพราะว่าเรามีความพิการ เราคิดว่ามันเป็นการชมที่มาพร้อมกับการประเมินมาแล้วว่าพิการแบบเนี้ยทําไม่ได้หรอกหรือทําได้น้อยกว่านี้แหละแต่พอเราทําได้เท่ากับคนอื่นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเก่งเราพิเศษเราดูแบบฉลาดกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งม,มันมาพร้อมกับการตีตีค่าอะไรบางอย่างให้กับเราอะอตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกประหลาดอยู่รู้สึกว่าจะรับคําชมก็เออก็รู้สึกว่าปแปลกแปลก,ปกอะไรเงี้ย คือจริงๆมันมีเรื่องชมได้เยอะแยะอะไรไม่อู้ตอนนั้นอะเพราะว่าด้วยความที่หนูก็เรียนจบในคณะศิลปะที่เราทํางานศิลปะเรามีงานโชว์วางอยู่เขาสามารถชมได้เยอะแยะมากมายเช่นแบบรูปสวยจังชอบงานจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันชมได้เยอะใช่ไหมคะหรือแบบว่าเอ้ยเรียนจบอันนี้แล้วยินดีด้วยมันมันพูดมันพูดได้ตั้งเยอะแยะอืแต่เขาก็เลือกที่จะมาชมว่าเออแบบเราเรียนปตีจบได้มันเก่งจังเลยอะไรเงี้ยเรา ว่ามันประหลาดที่เราเป็นแบบนี้ด้วยนักวิวแชร์นั่น,น, <S <S นหแหละจบเ<ง>นี่ยคือประเด็นนี้เนี่ยเ,ออเรื่องคําชมกับกับการเรียนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่มีหนูคนเดียวหรอกมั้งที่คิดว่าเจอหนูคิดว่าเจอกันหมดเจอกันเยอะแยะมากมายเลยสําหรับเพื่อนเพื่อคนพิการเรา <S <S อเออแล้วก็เราก็จะเห็นภาพอะเมื่อก่อนก็จะมีสื่อหลายสํานักด้วยนะที่แบบออกข่าวออกข่าวว่าเออ <ค>อะไร,รนะเะคนคนมีการเรียนจบบริญ,ญตีนนแล้วก็ไายเออเยี่ยมเลยอะไรแบบแบบแบบภาพที่เราเห็นกันถูกนําเสนอตามข่าวเห็นไหมเราเราเรากลับพบว่ามีเพื่อนๆเ,เ,เราหลายคนนะที่ที่เราไล่ไปคุยกันจากประเด็นนี้เนี่ยเขาเขาก็บอกว่าเขาเขาก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างอะ่ะเออหมายถึงว่าเออข้อจํากัดของ ความพิการแต่ละประเภทเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขของมันใช่ไหมออย่างว่าถ้าเป็นคนที่นั่งวิวแชร์เนี่ยเงื่อนไขของการใช้วิวแชร์คือถ้าเรามีถนนหนทางที่ดีขึ้นอาคารชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ได้หรือเพื่อนเพื่อนคนที่มีความพิการด้านสายตาที่ตาบอดตาเลืออรางถ้าเขาเข้าถึงเข้าเข้าเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้เนี่ยทุกคนก็มีโอกาสที่จะเข้าไปศึกษาถ้าทุกคนมีโอกาสเข้าไปศึกษาทุกคนก็มีโอกาสที่จะจบการศึกษาได้ ก็ก็คิดว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอ่ะมันก็ไม่ได้แตกต่างจากจากจากบริบทของคนที่ไม่ได้มีความพิการเลยแล้วองนี้เราก็จะถูกถูกยกไปนะว่าเป็นไอดอลของผู้สร้างแรงบันดาลใจทางด้านการศึกษาให้กับเพื่อนๆนคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความพิการในรุ่นดูเขาเป็นตัวอย่างสิเอาเขาเป็นตัวอย่างสิแล้วเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆซึ่งบางทีเราเราอาจจะรู้สึกไม่ได้สบายใจกับมันอ่ะ คือบางทีอย่าหนูรู้สึกรู้สึกเสียใจนะที่คนเห็นแค่ความสําเร็จของเราแต่ไม่ได้รู้ว่าที่ผ่านมาเราต้องต้องผ่านอุปสรรคอะไรบ้างอุปสรรคอะไรบ้างกว่าที่จะมีอะไรเท่ากับคนอื่นน่ะ hmm. คือหมายถึงคนเห็นแค่ว่าเราเอ้ยทําได้ทําได้ทําได้เรียนจบมาได้เกรดเท่ากับเพื่อน hmm. แต่เขาไม่รู้หรอกว่าในในช่วงที่ผ่านมาเราเสียโอกาสไปมากแค่ไหนกับกับการที่เราไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวก หรือไม่ได้มีอะไรที่มันพร้อมสําหรับคนพิการอ,ะอ่ะอเออเรารู้สึกอย่างนั้นแล้วยิ่งถ้าคนมาชมเราโดยที่ไม่รู้เบื้องหลังอะไรเราเนี้ยเรายิ่งรู้สึกแย่นะเรายิ่งรู้สึกว่ามันผิวเผินมากเลยอะ่ะเขามาชมภาพแค่วันวันสุดท้ายเราประสบความสําเร็จแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเราต้องต้องเจออะไรมาบ้างอืมแต่ถ้าเป็นคนที่เขารู้จักกับเราเป็นเพื่อนเพื่อนเราที่เขารู้ว่าตลอดเวลาสี่ปีที่ผ่านมาเราต้องขี่หลังเขาขึ้นไปเรียนบนห้องเรียนชั้นสองเราต้องแบบ ลำบากไปด้วยกันออลำบากมาด้วยกันเนี่ยเราเขามาพูดกับเราว่าตอนจบว่าแบบโอ้โหนี่ขนาดสมมติขนาดมหาลัยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลยอะเรายังสู้มาด้วยกันจนจบอะรู้สึกแบบภูมิใจรู้สึกชื่นใจอราม,รมันเหมือนเราเราเข้าสมองและภูมิเดียวกันออแล้วเราฝ่าฟันไป<ร>ด้วยกันเรายังรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจว่าเราผ่านอะไรมาแล้วสุดท้ายเขาชมเราเรารู้สึกเรารู้สึกโอเคอืมอืมแต่ถ้ามาชมเราลอยๆเรารู้สึกแบบก็อยากจะให้มันทะลุผ่านหูไป อืก็คิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นเป็นอีกหนึ่งประเด็นเนาะที่สังคมไทยบ้านเราเนี่ยมันถูกประกอบสร้างภาพจำอะ่ะมายาคติว่าคนที่ดูมีความแตกต่างจากคนที่ที่ไม่ได้แตกต่างส่วนมากในสังคมไทยอะ่ะมักจะถูกยกย่องขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนพิการเองก็ดีหรือจะเป็นกลุ่มคนอื่นก็ดีอย่างเช่นกลุ่มน้องๆชาติพันธุ์ที่แบบไปอะไรนะทำชื่อเสียงต่างๆให้แล้วก็จะถูกยกเป็นไอดอลตลอดเลยอันนี้พี่พี่กลับรู้สึกว่าสังคมไทยมันมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นไหมายถึงว่าเราเราเราควรจะต้องมาทบทวนไหมว่าเอ๊ะทิศทางของสังคมเราจริงๆแล้วเราเรามาถูกทางไหมทําไมทําไมเรายิ่งอยู่แล้วเรา คนในสังคมเรามันยิ่งต้องการแรงใจจากคนอื่นมากๆทั้งๆที่ตนเองก็มีค,มคุณค่าในตัวเองได้นะทําไมเราไม่รู้สึกว่าเรามีคุณค่าในตัวเองเลยทําไมเราต้องคอยที่จะหาที่ยึดเหนี่ยวหรือใครก็ได้ที่จะทําให้เรารู้สึกมีพลังใจที่จะสู้ต่อไปอะไรก็คิดว่ามันแปลกๆไหมแปลกๆนะแปลกๆมากเลยอะคือหนูรู้สึกว่าที่ผ่านมาน่ะ หนูคิดว่าการเป็นคนพิการอ่ะไม่รู้พี่อาจรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าหนูคิดว่าการเป็นคนพิการคนหนึ่งในสังคมอ่ะมันไม่ง่ายอเนื่องจากเราไม่ได้เห็นคนเหมือนกันเยอะหรอกคือหมายถึงว่าอย่างหนูเนี่ยเติบโตมาในสังคมของคนไม่ได้พิการใช่ไหมเราไม่มีเพื่อนเป็นคนพิการเลยจนกระทั่งเราโตอ่ะจนกระทั่งเราเป็นวัยรุ่นตอนปลายแล้วกันคือเรารู้สึกว่าเราไม่เคยรู้จักคนพิการเลยเ <c oughs> ว้ยเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาตลอดชีวิตของเราอ่ะการการมีต้นแบบการมีแรงบันดาลใจหรือการใช้ชีวิตอะ มันมาจากคนไม่พิการทางนั้นเลยคือหมายถึงมันเห็นผ่านเพื่อนที่เดินได้มันเห็นผ่านครูมันเห็นผ่านนักร้องนักแสดงดาราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไม่ได้เป็นคนพิการเพราะฉะนั้นสําหรับเราเราไม่รู้สึกว่าแกลงบันดาลใจมันต้องมาจากคนที่มันต่ําต้อยกว่าเราอ่ะคือเรารู้สึกว่าเราสามารถดูเขาว่าเขาเขา,เขาเป็นตัวอย่างได้เขาเป็นตัวอย่างที่เราอยากจะไปให้ถึงได้โดยไม่จําเป็นว่าต้องมองว่าเขาแบบแย่กว่าเราเราถึง เราถึงเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าโอ๊ยเขาแย่กว่าสิแล้วเราเราเรา,เราดีกว่าทําไมเราทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนมากเนี่ยที่เราจะได้ยินเนี่ยเราก็จะได้ยินคําที่แบบติดปากกันเลยว่าอดูอย่างเขาสิเขาลําบากกว่าเราเขายังดิ้นรนได้เลยเขาขาเดินไม่ได้อะเขายังเรียนจบได้เลยออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วคิดว่าแล้วมันมีผลกระทบไหมคิดว่าเออถ้าเราเองจะต้องไปแบบ ถูกจัดวางว่าเราจะต้องเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นภาพภาพเหล่านี้ถ้าถ้าเรามีภาพเหล่านี้คิดว่ามันมีผลกระทบไหมกระทบกับเพื่อนคนพิการคนอื่นๆกระทบนะคือหนูรู้สึกว่าชีวิตมันเป็นปัจเจกอะ่ะคือถ้าออสําหรับหนูนะชีวิตมันตัวใครตัวมันอะ่ะความชอบก็ไม่เหมือนกันเออผลเขาเรียกว่าอะไรดิ ปัจจัยแวดล้อมของชีวิตก็ไม่เหมือนกันสภาพครอบครัวสถานะทางเศรษฐกิจทุกอย่างอ่ะเรา mm. เราแตกต่างกันอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเหมือนกันได้หรอกถึงแม้ว่าเราจะพิการเหมือนกัน mm hmm. พิการแบบเดียวกันเป๊ะเลยอ่ะเราก็ไม่สามารถมีความชอบหรือว่าความต้องการในชีวิตเดียวกันได้อะแต่การสร้างว่าเอ้ยดูสิคนพิการคนนี้เขายังเป็นนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จได้เลยเขายังเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่ประสบความสําเร็จได้เลยอ่ะเรารู mm ้สึกว่ามันมันกรอบ ชีวิตของคนพิการว่าเขาก็ควรจะเดินไปตามแนวทางนั้นมไม่ไม่เคยเห็นหรอแบบเวลาคณะไหนที่มีคนพิการไปเรียนเยอะๆอะก็จะมีคนพิการไปเรียนต่อเรื่อยๆอม,มันเป็นเพราะว่าเขาเห็นว่ามันเคยมีคนพิการที่จบคณะนี้ได้แล้วจบมาได้เฉยๆนะแต่ทํางานได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่จบมาได้เนะี่ยเขาก็แห่กันไปเรียนอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าสําหรับเราอะ่ะมันไม่ควรเป็นอย่างนั้น S <S 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 คือเราเราเจ็บปวดนะอันนี้อาจจะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวคืออย่างเราอะเราอยู่ในกลุ่มกล้ามเนื้ออ่อนแรง <S 2> <S 2> <S แล้วทีเนี้ยในกลุ่มกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะจะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ไม่กี่คนอะม,มีประมาณสามสี่คนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วส่วนนอกนั้นจะเป็นเด็กๆแบบห,ห้าหกขวบหรือมากสุดก็แบบสิบสองแล้วซึ่งมันทาให้คนเวลามาประชุมกันมาประชุมประจำปีมันกลายเป็นพ่อแม่มาหมดเลยจะมีผู้ใหญ่ที่เป็นคนเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเองประมาณสี่คนนอกนั้นจะเป็นพ่อแม่ที่อุ้มลูกมาด้วย แล้วทุกครั้งที่มาประชุมกันอ่ะเขาก็จะชี้ที่คนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเราเราเนี่ยที่เป็นคนกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นผู้ใหญ่ว่าดูสิลูกต้องเป็นให้ได้แบบพี่เขานะโตขึ้นมาต้องเป็นแบบนี้โตขึ้นมาเป็นแบบนี้ดูพี่หนูสิเป็นนักข่าวพี่หนูเป็นนักเขียนหนูต้องโตมาเป็นนักเขียนนักข่าวอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งทุกปีเลยเราก็จะพูดว่าแบบเราเป็นอันนี้มันไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหมือนกับเราจะต้องเป็นเหมือนเรา หรือจะต้องโตขึ้นมาแล้วต้องเรียนจบต้องทํางานต้องอะไรแล้วว่าชีวิตทุกคนมันต่างกันอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้จะแบบเป็นอะไรที่เราพูดตลอดทุกปีเลยว่าแบบไม่จําเป็นเลยอเออแล้วก็อยากเป็นอะไรเดี๋ยวเขาก็คงได้รู้ถ้าเขาได้ลองมากพอว่าเขาชอบอะไรอืมก็พี่เองอาจจะรู้สึกคล้ายๆกับหนูเหมือนกันว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลทําให้เพื่อนคนพิการคนอื่นๆของเราอ่ะ ที่ไม่ได้มีต้นทุนเหมือนกับเราเนะเพราะว่าอย่างหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าเอ่อไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสถานะทางครอบครัวก็ดีเราคงไม่ได้บอกว่าเรามีมเพื่อนคนพิการของเราทุกคนเนี่ยบ้านมีฐานะดีมีพ่อแม่ดูแลม,มีสิ่งโดยความสะดวกในชีวิตประจำวันเนี่ยครบค้่งสมบูรณ์แบบหลายคนอาจจะมีแบบนั้นแต่อีกหลายๆคนในสังคมบ้านเราเนี่ยมันไมไ่ได้ได้แบบนั้นเนี่ย บางคนอยู่คนเดียวบางคนไม่มีครอบครัวดูแลหรือแม้กระทั่งบางคนนี่นอนจมอยู่กับแผลกดทับที่แบบรุนแรงมากๆสําหรับคนที่มีความพิการด้านการเคลื่อนไหว mm hmm. เขาไม่ถึงสิทธิ mm ์ hmm. เขาไม่ถึงโอกาสทางการรักษามันจะเกิดภาพกระทบหมาย,มายถึงว่าคนที่ที่ดูรายการหรือเห็นไอดอลที่เป็นคนพิการที่ออกมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในสังคมเนี่ย มันจะมีภาพเปรียบเทียบได้นะอืว่าดูอย่างพี่เขาสิเขายังทําได้เลยแต่จริงๆแล้วมันมีปัจจัยอื่นๆต่างๆเหล่านี้บางทีเราไม่ได้รับโอกาสออย่างกับบางคนได้รับโอกาสเออ่ได้รับสิ่งของอย่างเช่นขาเทียมแพงๆมีงานการที่ดีทําบางคนไม่ได้ถึงโอกาสเหล่านั้นซึ่งอันนี้มันเป็นความเหลื่อมลำนะ้ำเนาะ ถ้าสวัสดิการต่างๆเหล่านี้มันเข้าถึงได้กับทุกคนน่ะอืคิดว่าคนพิการบ้านเราหรือเพื่อนเพื่อคนพิการคนอื่นๆของเราอ่ะอาจจะไม่ต้องถูกยกไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครเลยก็ได้จริงหนูคิดว่าจริงๆหนูคิดว่าไม่ใช่แค่สวัสดิการคนพิการด้วยคือถ้าหมายถึงว่าสวัสดิการทางสังคมมันมันขูดทั้งนะหมดนะมันดีนะคนก็คงไม่ต้องมาไม่ต้องมายกเอาใครเป็นเป็นแรงบันดาลใจอ่ะเราก็คงสามารถมีชีวิตของเราได้โดยที่แบบเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราก็สร้างมันได้ แต่ทุกวันนี้เราสร้างมันไม่ได้เ,เราสร้างมันไม่ได้เราก็เลยเหมือนต้องมาดูว่าเอ้ยเราจะทําได้จริงไหมเพราะเรานึกไม่ออกพอเรานึกไม่ออก,อก,ออกปุ๊บเราก็เลยต้องไปหาคนที่เขาแย่กว่าเราเราก็มองอ้าวคนที่แย่กว่าเราอะ่ะเขายังทําได้เลยเราซึ่งดีกว่าเขามีครบกว่าเขาทําไมทําไม่ได้มันมันเกิดการตั้งคําถามกับตัวเองแบบนี้เนาะแต่หนูคิดว่าถ้าในสังคมที่คนมีสวัสดิการมากพอมั่นใจมากพอว่าตัวเองจะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ นูคิดว่าเขาไม่ได้จําเป็นต้องไปเทียบกับคนอื่นใช่เรื่องแรงบันดาลใจมันคงขายไม่ได้อ่ะมันคงไม่รู้จะขายทําไมเพราะว่าแต่ละคนก็มีชีวิตที่ตัวเองพอใจแล้วใช่เออตอนนี้มันไม่มีไงเออแล้วแล้วถ้าเราเราออกแบบกระบวนการทางด้านการศึกษาดีๆอ่ะอันนี้อ,อาจจะมีส่วนช่วยด้วยนะพี่พี่กลับรู้สึกว่าเออเราขาดความมั่นใจในตนเองอ่ะหรือว่าเวลาเราเข้าไปสู่นึกถึงสมัยตอนเรียนเด็กๆอ่ะ เราก็จะถูกลดทอนคุณค่าบางอย่างของเราทางการศึกษาลงไปทําให้เราไม่มีความมั่นใจในตัวเองอะ่ะตอบไม่ได้เออเราตอบไม่ได้เ,เราถูกจำดใช่เราอธิบายเหตุผลทมุมมอ,มองของเราไม่ได้หรือเราจะตอบแตกต่างจากที่เขาบอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแต่บางทีเราอาจจะเข้าใจว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันอาจจะเป็นอย่างอื่นไปก็ได้อเราถูกจํากัดเกินไปจนทําให้เราเกิดความขาดความเชื่อมัน่นเกิดความกลัวแล้วมันก็ยิ่งไปกดเราพอยิ่งโตยิ่งโตมามันก็ทําให้เรารู้สึกว่า ใช่จะต้องยึดเหนี่ยวอย่างอื่นแล้วละ่ะต้องหาอะไรมามามาเป็นจุดยึดทําให้เรายามเราท้อแท้ต้องลุกขึ้นมากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งอืมคือหนูอะหนูคิดว่าคนพิการเองก็ด้วยนะคะคือหมายถึงว่าโอเคคนทั่วไปเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เติบโตมาแบบที่เรามีชีวิตของตัวเองเนาะหนูคิดว่าเหมือนกันคนพิการเองก็ใช่ด้วยความที่ความพิการมันมันเป็นสิ่งที่สังคมเหมือนจะยอมรับนะแต่ถ้าถามกันจริงๆแล้ว ถ้าเรายอมรับกันจริงๆป่านนี้มันคงไม่มีปัญหาเรื่องว่าคนพิการไม่มีงานทําคนพิการเข้าไม่ถึงการศึกษาหรือว่าแม้แต่เรื่องการแบบดูถูกความพิการต่างๆหนูคิดว่าพอคนพิการเองก็อยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยการยอมรับตัวตนความพิการของเขาอะ่ะมันเกิดขึ้นได้ยากอะ่ะคือคือเท่าที่สัมภาษณ์คนพิการหลายคนมานะเขาพูดว่าเขาชอบชีวิตในโลกออนไลน์ เพราะว่ามไม่มีใครรู้ว่าเขาพิการแล้วเขาก็อยู่แบบนั้นโดยที่คนไม่มาตัดสินกันด้วยความพิการเขาเล่นเกมไม่เก่งก็คือเล่นเกมไม่เก่งเขาเล่นเกมเก่งก็คือเขาเล่นเกมเก่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เล่นเกมเก่งแต่เมื่อมันมีความพิการเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันกลายเป็นว่าเก่งมากเลยเพราะเป็นคนพิการทาั้งที่อาจจะไม่เก่งออะไรอย่างนี้นะหนูคิดว่าพอคนพิการมันหาตัวตนได้ยากการที่ตัวเองได้เป็นอะไรบางอย่างเช่นเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นะ มนเลยทําให้เขาเองก็อาจจะรู้สึกว่าแบบมีคุณค่าในตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยอะค่ะซึ่งหนูก็แล้วมีป<ะ>ัญหาไหมว่าถ้าคนมีการเขาจะนิยามตัวเองว่าเขาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยส่วนตัวเรารู้สึกกับกับกับประเด็นนี้ยังไงอืมโดยส่วนตัวหนูคิดว่ามันทําให้เกิดการตีตาด้วยแหละแล้วเขาทําได้ไหมแบบนั้นแล้วเขาทําทําได้ไหม มันก็ทําได้อยู่แล้วน้องมันปัจเจกถ้าถามหนูอ่ะเขาเขาสามารถทําได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าเขาก็ต้องเขาทคำความเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เขาทํามันทําให้เกิดผลตามมาอย่างไรงกับการที่เขาทําอ่ะหมายถึงว่าควรจะต้องมองมิติให้มันครอบคลุมเพิ่มขึ้นใช่เราเข้าใจแหละว,ว่ามันจะมีคนน้ําตาไหลมีคนร้องไห้มีคนรู้สึกว่าโอ้ยเรื่องราวของคนพิการคนหนึ่งมันเป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจจังเลยว่าแบบโอ้โหเป็นขนาดนี้แล้วยังสู้ เป็นขนาดนี้แล้วยังกลับมาจากติดลบกลับมา100อะไรอย่างเงี้ยมันจะชอบสร้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่คุณเล่าต่อๆ่อมาสร้างภาพจำต่อต่อ,ตอมาเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้คนในสังคมอ่ะก็มองว่าคนพิการเป็นแบบนั้นด้วยมองว่าทุกคนเป็นแบบนั้นแล้วกันเพราะว่าคนที่ไม่ได้เป็นแบบนั้น<ๆ>เขาก็ไม่มีเสียงพอที่จะเล่าไงพี่คิดว่ามันควรจะต้องขยายขอบเขตไปมากกว่าประสบการณ์ที่เราฝ่าฟันมายังไง แต่มันควรจะต้องฉายภาพให้เห็นว่าฝ่าจะฝ่าฟันมาได้เนี่ยเพราะมาติดอุปสรรคปัญหาทางด้านสังคมต่างๆนี่แหละที่มันทําให้เราอ่ะต้องถูกยกระดับหรือทําให้ตัวเองรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจเหนือกว่าคนอื่นๆทำไมเราต้องสู้มากกว่าคนอื่นอก็เพราะว่าสังคมมันแย่ไงทัศนคติการวางนโยบายเชิงสังคมมันไม่ดีเล้มันนําไปสู่อะไรอ่ะสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอือ้อที่เห็นว่าเราแบบพยายามสู้เพื่อมาโรงเรียนเนี่ย ก็เพราะฟุตบาทมันห่วยไงเราก็เลยต้องสู้คุณก็เลยเห็นภาพนั้นแต่ถ้าเกิดรถเมย์ขึ้นได้สบายรถประจําทางขึ้นได้สบายคุณก็ไม่เห็นภาพคนพิการที่ต้องสู้ชีวิตหรอกใช่เพราะว่าเราก็จะใช้ชีวิตเหมือนกับทุกคนทุกคนเออแล้วคิดว่าถ้ามันมีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันช่วยสนับสนุนเนอะหมายถึงว่ามันจะทําให้เราเนี่ยออกมาใช้ชีวิตไม่ว่าคุณจะออกมาเรียนออกมาทํางานออกไปเที่ยวออกไปไหนก็แล้วแต่แต่ผู้คนในสังคมมันจะเกิดการเรียนรู้กัน เนะก็คิดว่าก็โอเคสําหรับพี่เองพี่พี่ก็ก็แล้วแต่มันเป็นปัจเจกเหมือนกันถ้าเขาเขารู้สึกว่าตัวเองรู้สึกเป็นแบบนั้นได้จริงๆก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะสําหรับเพื่อนเพื่อน,นคนคนคน,คนอื่นๆที่นิยามตัวเองว่าเราเองก็เป็นหนึ่งในคนที่จะทําให้สังคมมีแรงใจขับเคลื่อนสังคมต่อไปก็ได้อัน,นอันนี้ก็ก็ไม่รู้สึกเขียนแยงแต่อย่างที่บอกไปว่าช่วยขยายภาพมันออกไปหน่อยได้ไหมว่าจริงๆแล้ว ถ้าเราไม่จําเป็นก็ได้ที่เป็นแรงวันจมันเคยมีคำพูดประโยคนึงเนาะที่ถ้าพูดประโยคเนี้ยเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วอะ่ะอืคนจะรู้สึกว่า empower จะรู้สึกได้รับพลังเนาะ empower นี่คือการเสริมพลังการเสริมพลังแต่ว่าเมื่อไม่กี่เมื่อไม่กี่เดือนแล้วกันที่ผ่านมาเนี่ยจําได้ว่ามีการประกวดนางงามอืมเวทีหนึ่งเนาะที่พูดถึงคําเนี้ยเหมือนกันประโยคเดิมเลย เป็นนางงามของคนพิการหรือนางงามทั่วไปนางงามมงนางงามนางงามทั่วไปนะที่ไม่ใช่คนพิการพูดขึ้นมาว่าถ้าฉันทําได้คุณต้องทําได้ค่ะพูดขึ้นมาบนเวทีเขาพูดถึงเรื่องความลำบากของชีวิตตัวเองว่าจากแบบจากคนที่ไม่มีอะไรเลยติดลบในชีวิตเนี่ยขึ้นมาเป็นนางงามได้เนี่ยแล้วเขาก็จบด้วยประโยคที่คาว่าถ้าฉันทําได้ทุกคนทําได้อืถ้าประโยคเนี้มันอยู่เมื่อหลายสิบปีก่อนหนูเข้าใจว่าประโยคเนี้จะอิมแพ็คมากมากเลย เพราะว่าคนจะรู้สึกว่าโอ้ใช่ชีวิตติดลบสามารถดีได้แต่หนูเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยใกล้ๆเนี่ยไม่กี่เดือนเมื่อมมีประโยคนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดการตั้งคําถามต่อสังคมนะว่าคําพูดเหล่านี้เป็นคําพูดที่ไม่รับผิดชอบต่อไม่คารับผิดชอบต่อสังคมอะ่ะคือหมายถึงว่าคุณพูดขึ้นมาโดยไม่ได้เข้าใจบริบทของคนที่ฟังด้วยซ้ําว่าเขามีบริบทในชีวิตเป็นยังไงเขาต้องเผชิญอะไรแตกต่างจากคุณไหมเออแตกต่างจากคุณยังไงพูดขึ้นมาลอยๆ แล้วก็ไม่มีการรับผิดชอบต่อคําพูดนั้นว่าฉันเป็นได้คุณก็เป็นได้อืมเออเขาก็พูดว่ามันมีคําพูดอีกมากมายที่สามารถพูดแทนประโยคนี้ได้อืมอืมข้าจะไม่ได้อยากเป็นเหมือนคุณด้วยซ้ําแต่คุณเลือก empower ด้วยกันบอกให้เป็นเหมือนฉันอะ,อะไรเงี้ยเออเราคิดว่าคนคนในสังคมเองอะ่ะก็เริ่มไม่ซื้อแล้วแหละกับไอเดียที่ขายตัวเองเป็นแรงบันดาลใจหรือขายว่าเราทําได้คุณก็ทําได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคนตื่นรู้ ตื่นตัวกันมากขึ้นว่าประโยคเหล่านี้ยนอกจากจะไม่ไม่ส่งผลดีแล้วอะ่ะยังส่งผลเสียทำให้คนรู้สึกว่าเออทำไมเราต้องมีชีวิตแบบนั้นทำไมเราต้องถูกกดดันด้วยกรอบอะไรบางอย่างที่จริงๆแล้วเราอาจจะแบบไม่ได้อยากเป็นอืมเพราะมันอาจจะเป็นเพราะความโรแมนติไซม์ไหม,มันดูแล้วก็แบบมันดูมันดูเพ้อเข้นะมันดูแบบเออเออ,เอ,อแล้วก็คิดว่ายังไงดี แรงบันดาลใจมากับคําชื่นชมใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เราคุยกันนะว่ามันมีคําชื่นชมยังไงบ้างเมื่อกี้ก็ย่อยกันไปพอสมควรแล้วว่าแล้วแรงบันดาลใจแบบไหนล่ะที่มันจะทําได้บ้างหรือทําไม่ได้บ้างแล้วคําชมแบบไหนที่จะชมแล้วเรารู้สึกโอเคกับมันอืมหนูคิดว่าสาหรับหนูนะความคาชมทั่วไปหนูโอเคทุกอันอนะ ถ้ามันเป็นคําชมทั่วไปจริงๆนะที่เขาชมทุกคนแบบยังไงคําชมทั่วไปเช่นวันนี้ปกติหนูเป็นคนไม่แต่งหน้าสมมุตินะอแล้ววันนี้หนูแต่งหน้ามาหนูทําผมมามาทํางานอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนที่ออฟฟิศชมว่าเอ้ยวันนี้แต่งตัวสวยจัง <te le> หนูคิดว่าม <odo> ันเป็นคําปกติเพราะวันนี้หนูเปลี่ยนไปอืแต่ถ้าอยู่ดีๆวันหนึ่งหนูแค่เป็นคนพิการที่เดินเข้ามาในออฟฟิศเนี่ยแล้วเพื่อนก็ชมว่าเอ้ยนั่งวิวแชร์แล้วใส่กระโปรงสวยจังเนี่ยหนูจะประหลาดละอ๋อมันอ๋อ อ,อมันเจาะจงแบบสมไมวะเออมันนั่งอยู่แชร์วันอื่นนะเราก็ใส่กระโปรงอ่ะหรือหรือวันอื่นเราก็เป็นเราก็แต่งตัวเหมือนเดิมนี่แหละแต่แค่วันวันนี้เราทําอะไรที่มันดูสังเกตเห็นได้แบบจากวิวแชร์เราอ่ะบางบางทีบางคนก็อาจจะแต่งตัวแบบนึงแล้วเขาแต่งอีกแบบนึงแต่เขามาชมพ่วงกับการแบบนั่งวิวแชร์หรือพิการด้วยอ่ะหนูจะรู้สึกแปลกคือหนูคิดว่ามาตรฐานของหนูอ่ะคือถ้าคุณชมแบบนี้กับคนอื่นอ่ะหนูคิดว่าโอเคอืมแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแค่กับ คนพิการอะหนูคิดว่ามันไม่ปกติไม่ปกติเืมชมให้มันออริจินอลไปแบบทั่วๆไปถ้าเป็นคนชมเก่งอยู่แล้วแล้วชมทุกคนอะหนูก็เข้าใจไงแต่ถ้าอยู่ดีไม่เคยชมใครเลยมาชมคนพิการอะรู้สึกแปลกไหมล่ะเออก็แปลกอยู่นะแบบมาชมพี่อาจจังเลยวันนี้เอ้ยพี่อาดขับรถเก่งจังเลยขับรถได้ด้วยเก่งจังเลยอะไรเงี้ยคนขับรถได้เต็มประเทศอะใช่ทุกคนก็ขับได้ เออคนคนส่วนใหญ่ที่เดินทางกันในท้องทถนนน่ะเขาก็ขับรถอะ่ะแล้วเขาก็ขับได้อะ่ะเพอเออ,อ,ออาจอะจะขับดีกว่าพี่อัดอ่ะอืมก็คิดว่าถ้าคนที่ฟังอยู่แล้วเจอเพื่อนเพื่อนคนพิการหรือเจอคนมิการที่เราใหญ่เข้าไปชื่นชมเขาเนี่ยมีไหมว่าว่าเ,เราควรจะต้องชมเขาแบบไหนหรือชมอยังไงหนูคิดว่าถ้าเป็นโดยส่วนตัวจริงจ บอกว่าเป็นคนพิการเองอะหนูก็เผลอชมบางเรื่องที่รู้สึกว่าเฮ้ยชมทําไมวะอยู่นะออไม่ใช่แค่คุณนะที่รู้สึกว่าชมแบบแล้วไม่คิดอะเออบางทีมันคิดไปมันมันอันตโนมัติเองเลยเว้ยว่าแบบเราไปมองแล้วว่าเอ้ยเขานั่งวิวแชร์เขาทํากับข้าวไม่สะดวกหรอกอใช่ไหมพอเขาทําเองเราชมเลยอืมเอ้ยนั่งวิวแชร์ทํากับข้าวเองได้ด้วยเก่งดังเลย S <S 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 มันอัตโนมัติไงมันอัตโนมัติซึ่งเราเข้าใจมันไม่ใช่แค่คนที่ไม่พิการเราจะเป็นอย่างนี้หรอกเราเองเราพิการเราก็เป็นเอเอมนพบป้องอย่างมันเป็นเรื่องที่เราทาไม่ได้ไงพี่อดัดเช่นหนูทํากับข้าวไม่เป็นอ่ะนึกออกไหมล้วพอหนูไปเห็นพี่อัดทํากับข้าวเก่งเนี่ยหนูก็ชมไงอเออหนูก็ชมพี่อัดไงว่าโอ๊ยทาสะดวกหรอทําไมทําเก่งอะไรเงี้ยแต่คิดว่าถ้าโดยพื้นฐานเลยอะหนูคิดว่าการชมกันอะก็หนูก็จะบอกกับตัวเองว่าคิดสักนิดนึงก่อนชมแล้วกัน ไม่รู้จะไม่รู้จะต้องพูดมาตรฐานแบบไหนแต่หนูรู้สึกว่าคิดสักนิดนึงแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราชมเขามันเป็นการชมเพราะเขาพิการก็ไม่ต้องพูดเออก็เก็บไว้ในใจแล้วก็วันหนึ่งเราอาจจะรู้สึกเปลี่ยนไปส,สำหรับหนูนะวันหนึ่งหนูรู้สึกเปลี่ยนไปจริงๆแล้วหนูก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นที่หนูเคยพูดไปชมไปว่าโอ๊ยพี่คนพิการคนนี้เก่งจังน้องคนพิการคนนี้สวยจังเพราะว่า นั่งวิวแชร์แล้วยังสวยได้ขนาดนี้หรออะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเราจะสะอึกกับตัวเองอะ่ะถ้าเขาสวยเขาควรจะต้องสวยในความเป็นเขาไม่ใช่สวยเพราะเขานั่งอยู่บนวิวแชร์อืมไม่ใช่สวยเพราะว่าปกติคนวิวแชร์แต่งตัวโทม,มแล้วพอเขาแต่งตัวดีก็กลายเป็นเขาสวยอหนูคิดว่ามันไม่เกี่ยวคนนั่งวิวแชร์ก็อย่าเหมารวมว่าเขาเป็นก้อนเดียวกันอืมอืมพี่ก็รู้สึกคล้ายๆกันแล้วก็คิดว่าถ้า ถ้าอยากจะชื่นชมแล้วเราไม่รู้จะพูดอะไรแล้วกลัวพูดอะไรแล้วมันจะบ้องบ้องก็ชื่นชมในใจแล้วก็ยิ้มแย้มแล้วก็เดินจากไปก็ได้นะเนาะไม่รู้ว่าโคชลักษ์นั่งฟังเราเงียบมาตั้งนานแล้วโคชลักษ์มีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนสักเล็กน้อยก่อนที่จะจบรายการไหมเอาเสียงกลนก็ได้ไหมคะหรือว่าได้ข้อสรุปอะไรไหมจากการที่ฟังฟังผมไม่ไม่มีแล้วมีแต่แรงบันดาลใจอย่างเนี้แหละชมสักคำได้ไหมคะเฮ้ เราก็จะมาชมกันมั่วโซ่ไม่ได้นะออ,อย่างที่บอกไม่ออในในมุมมองของโคชลักษณ์เองก็ก็ไม่ได้มีความพิการอ๋อคิดว่าได้ฟังเรื่องนี้จากจากที่หนูแชร์กับที่พี่แชร์แล้วตัวเองมีมีมีมใใอ,อ,อมีมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับกับกับประเด็นเหล่านี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีอยู่กับวงคนพิการอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าสําหรับคนที่ไม่ได้พิการแล้วก็ไม่รู้จักคนพิการมาก่อนอะไรเงี้ยก็น่าจะมีจังหวะในการคิด นิดนึงเนาะอะไรแบบว่าก่อนจะชมใครไม่ไม่แค่แค่คนพิการอย่างเดียวคนไม่พิการด้วยกันเพราะว่าเวลาสร้างบทสนทนาหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาเจอสิ่งที่มันมันชมแบบไม่มีปีมีคุยมันเอยียงว่าทั้งนั้นแหละผมคิดว่าวัฒนธรรมแบบนี้มันควรจะหมดไปอะ่ะหมายถึงว่าเราปัดเจก,กันมากขึ้นนะเราแต่ว่าเราก็ทักทายกันได้แบบมีสติกันนิดนึงคิดว่าคิดว่าแต่สําหรับเรื่องคนพิการก็อย่างที่คุยกันนั่นแหละครับ อคุยกันว่าอ้าวตายเลยก็ต้องมารคลิยกันไปหนีไปเข้าห้องน้ำด้วยอยากอยากเสริมนิดนึงได้ไหมอ่ะเสริมเสริมคือเราคิดว่าพอฟังอีพีนี้นะมันจะมีหลายคนที่รู้สึกว่าคนพิการนี่มันคุยด้วยยากจังเลยหรือแบบว่าจะต้องมีคนรู้สึกก็คุยได้ประวะเนี่ยคุยไปเดี๋ยวไปทําร้ายจิตใจเขาอีกอะไรเงี้ยนะมันจะมีความอย่างนี้อยู่ซึ่งหนูก็เจอสิ่งเหล่านี้หนูคิดว่าไม่ใช่แค่คนไม่พิการหรอกที่เจอหนูคิดว่าทุกคนมันก็ต้องเรียนรู้ะ ที่ไปเจอคนใหม่ที่เรา <ๆ S 1> จะเจอคนใหม,ใหม่เจอคนที่มันมีความหลากหลายอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้ว่านี่มันเป็นมารยาทพื้นฐานทางสังคมอะ่ะที่มันไม่ใช่แค่กับคนพิการหรอกกับคนอื่นคุณก็ไม่ควรปากไวไปชมในบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่พอใจเช่นแบบผอมลงแล้วสวยเลยนะเนี่ยเอาแปลว่าอะไรวะเมื่อก่อนกูน่าเกลียดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือมันเป็นเรื่องที่หนูคิดว่าบางเรื่องมันก็ไม่ไม่ควรพูดไม่ควรปากไวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูคิดว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างกัน เราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้จักเขาดีเป็นคนที่เพิ่งเจอกันใหม่ๆอ่ะหนูคิดว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเลยที่เราจะไม่รู้ว่าเราจะพูดกับเขายังไงหรือว่าไม่รู้ว่าพูดแบบไหนแล้วเขาจะไม่พอใจหรืออะไรเงี้ยแต่หนูว่ามันอยู่ที่เจตนาด้วยถ้าคุณเจตนาที่จะที่จะพยายามที่สุดแล้วแหละแต่บางเรื่องเราก็ไม่รู้ตัวจริงๆว่าเราพูดออกไปเนี่ยหนูคิดว่ามันมันรู้สึกได้นะหนูคิดว่าคนพิการเองก็เข้าใจได้ว่า เรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องปกติที่เราเจอทุกวันเพราะฉะนั้นแบบไม่ต้องกลัวคือแบบไม่ต้องแบบฟังอีพีนี้จบโอเคเจอคนพิการกูไม่พูดเลยเลยกูแล้วไม่เข้าใกลด้วยกูไปไกลๆดีกว่า๋ยวแบบโดนหาว่าไปชมเวอร์อะไรอย่างนี้นะถ้าอยากรู้จักกันก็ทักทายถามชื่อกันแล้วก็เรียนรู้กันไปเออเราไม่ได้ต้องเริ่มด้วยความเราไม่ได้ต้องเริ่มด้วยการชมกันหรือพูดถึงความพิการกันสักหน่อยใช่ป่ะแต่หมายถึงเราสามารถแบบเรียนรู้ อีกคนหนึ่งได้ผ่านการคุยกันในเรื่องทั่วไปได้ไหมหนูก็คิดว่ามันทำได้นะแล้วก็ความพิการสำหรับหนูเองหนูจะสบายใจที่จะพูดกับคนที่หนูรู้จักประมาณหนึ่งแล้วแหละหนูไม่ได้รู้สึกว่าหนูแบบโอ้โหรู้จักใครสิบนาทีแรกหนูจะต้องเล่าประวัติความเป็นมาว่าเราพิการยังไงอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่านี่ก็ไม่ใช่เรื่องปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เดี๋ยวสักวันหนึ่งแบบถ้าเรารู้จักกันมากพอเรื่องเหล่านี้มันก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปก็คุยๆกันไป โอเคก็คิดว่า ep นี้น่าจะมาถึงปลายทางกันพอสมควรแล้วก็ก็คิดว่าคงจะช่วยกันเปิดมุมมองเนาะทำความเข้าใจกันเพิ่มขึ้นว่าเอในเรื่องของแรงบันดาลใจ My Idol ต่างๆเหล่านี้มันจะถ้าเป็นในมุมมองของเ,ออเพื่อน,อนๆที่มีความพิการเองเนี่ยแต่ละคนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกกับมันยังไงคิดว่าสามารถ แสดงความคิดเห็นกันได้ด้วยเนาะเออ่ไว้ใต,ต้โพสของ EP นี้รู้สึกเห็นต่างก็ได้นะครับเราก็คิดว่าความเห็นต่างแต่ละเสียงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมเราได้พูดคุยได้ถกได้เถียงกันได้หาข้อสรุปกันได้ด้วยว่าตกลงแล้วว่าเป็นไอดอลให้กับคนอื่นมันโอเคไหมหรือมันไม่โอเคก็ได้นะครับหรือคําชมแบบไหนเนาะที่เรารู้สึกว่ามันดีหรือไม่ดีแลกเปลี่ยนกันครับ ทางนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามครับได้ช่องทางที่เเพจศูนย์การลงชีวิตอิสระของคน,นพิกกรพุทธมณฑลแล้วก็ทุกๆช่องทางของ d i s a b l e m e ไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook YouTube หรือแม้กระทั่งจะเป็นทวิตเตอรวมไปถึงหน้าเว็บไซต์เองก็ดีนะครับทุกๆช่องท,ท,ท,ทางการติดตามครับวันนี้ก็ผมอัตรพลลาไปก่อนหนูก็ลาไปก่อนเหมือนกันนะคะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ